ทองคำเป็นโลหะมีค่าหายากคงทนแม้การเวลาผ่านมาหลายพันปีก็ตามทองคำจึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกก่อนปี2511มีการทำเหมืองทองคำหลายพื้นที่แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควรจนมาถึงรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดพื้นที่พัฒนาเหมืองแร่ทองคำเป็นโครงการใหญ่5แห่งแต่ไม่มีนักลงทุนสนใจเพราะราคาทองคำในตลาดโลกตกต่ำจึงไม่คุ้มค่าในการลงทุนต่อมาในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกอัจฉริยบัตรและประธานบัตรทำเหมืองทองคำปีพ.ศ. 2534บริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์และบริษัททุ่งคำได้รับประธานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดเลยปี2535รัฐบาลนายอานันต์ปัญญารชุนลดค่าภาคหลวงแร่เหลือร้อยละ 2.5 ปี2543บริษัทอัคราได้รับประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์หลังจากภาคเอกชนเปิดกิจการมาได้ไม่นานก็เริ่มมีปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ต้องกลับมาทบทวนนโยบายใหม่โดยเปลี่ยนวิธีจัดเก็บค่าภาคหลวงจากอัตราคงที่เป็นอัตราก้าวหน้าร้อยละ 0-20ความขัดแย้งมีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจเลือดชาวบ้านพบโลหะหนักในเลือดแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการทำเหมืองหรือไม่ปัญหารุนแรงขึ้นจนในที่สุดพลเอกประยุทธ์ต้องสั่งระงับการทำเหมืองทองคำห้ามต่ออายุประธานบัตรตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2560ปลายปีพ.ศ. 2560บริษัทคิงเกตผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอัครายื่นให้ไทยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนี่คือเหตุการณ์ในรอบ30ปีที่ผ่านมาจากรัฐบาลพลเอกเปรมถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนทำเหมืองทองคำในปี2530ปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 รวมทั้งมียุทธศาสตร์ชาติที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจึงจำเป็นต้องยึดตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำเพื่อประโยชน์ของชาติดูแลสุขภาพประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน